ขอขอบคุณพี่น้องชาวพิศนุโลกเขต1ในทุกๆคะแนนเสียงที่ได้ให้ความไว้วางใจกับผมและที่สำคัญที่สุดก็คือผมก็ยอมรับในความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งไม่เพียงเฉพาะพิศนุโลกเขต1เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าสะท้อนให้เห็นภาพของความพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์ในทุกๆภูมิภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือแม้แต่กรุงเทพภาคใต้ภาคกลางภาคอื่นๆความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากผู้สมัครอย่างเดียวแต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ยุทธศาสตร์ของพรรคซึ่งพรรคมีความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์เช่นพรรคประชาธิปัตย์ควรจะต้องต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยหรือระบอบทุนสามานหรือภาษาสมัยก่อนเราเรียกว่าระบอบทักษิณซึ่งเราถือว่าเป็นปัญหาประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยเรากลับกลายเป็นว่าเรามองว่าปัญหาประเทศคือการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และเรามาเปิดการต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งเราถือว่าสิ่งเหล่านี้สร้างความผิดพลาดให้กับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่70กว่าปีเรามีฐานมวลชนของพรรคเราแต่เราไปเปิดเกมในเรื่องคนรุ่นใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เกมที่พรรคเราถนัด3สิ่งนี้มันจึงทำให้ประชาชนที่เป็นคนดูเบื่อหน่ายแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อพรรคประชาธิปัตย์ลดน้อยและสุดท้ายลงโทษอีสานเหนือ2ใต้ก็หายไปเยอะมากและหลายๆพื้นที่หายไปเยอะมากนี่คือการลงโทษของประชาชนต่อพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าในเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราคงไม่ท้อแท้อะไรแล้วคงถึงวันเวลาที่พวกเราประชาธิปัตย์ต้องมาปิดประตูห้องคุยกันเพราะวันนี้นักรบในพื้นที่ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของพรรคเป็นฝ่ายแพ้คนชนะเป็นคนส่วนน้อยเราต้องเปิดใจคุยกันที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์ที่บ้านของผมยังไงผมยังอยู่ประชาธิปัตย์และผมคิดว่าเราจะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไปพูดคุยกันแล้วมาช่วยกันสร้างพรรคขึ้นมาใหม่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะครั้งนี้มันไม่ใช่แค่อับปางเล็กน้อยแต่มันกลายเป็นสร้างพลังพรรคซึ่งต้องใช้เวลาใช้พลังร่วมกันในการที่จะนำพาพรรคมา 30% เป็นมาตรฐานปกติอันนั้นยังถือว่าผู้สมัครคุณอาจจะไม่ลงพื้นที่คุณอาจจะไม่ขยันก็ว่าไปแต่พวกผมเองเพื่อนๆที่เราเช็คกันทุกคนขยันทำหน้าที่เต็มที่และมั่นใจมาตลอดแต่เวลาวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์ผิดพลาดตั้งกระแสเรียบร้อยหรือเปล่าผมย้ำนะครับว่าศัตรูของพรรคประชาธิปัตย์เราต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยแต่ทำไมเราไม่สู้พลเอกประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐควรจะเป็นแนวร่วมเพราะแนวคิดในการสู้กับทุนสามัญเหมือนกันควรจะเป็นแค่แนวร่วมสู้กันพอประมาณแต่เรากลับกลายเป็นเปิดเกมรบตรงนี้และที่ทำงานที่สุดคือเกมคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์อายุ72ปีเนี่ยไม่ใช่เป็นเกมที่เราถนัดแล้วก็ผมยืนยันว่าคำว่าคนรุ่นใหม่เป็นแนวคิดในการแบ่งแยกประชาชนว่ามีคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นการผสมผสานของคนทุกกลุ่มทุกอายุที่จะต้องช่วยกันทำงานแต่เราก็ไปเล่นในเกมที่เราไม่ถนัดแน่นอนประชาชนเห็นแล้วก็คงไม่แฮปปี้ต่อเราในการที่เราทำอะไรก็ไม่รู้เขาจริงหรือเปล่า